าดูวงธนาเซธาซาร์และการท่องเที่ยวสาขาบริหารการท่องเที่ยวน้องเองมีซื้อว่าท้าวปุเตซี่แซงหลัดน้องเองมีซื้อว่านางมีชื่ออยู่น้องเองมีซื้อว่าท้าวแซงหลัดมันมีหัวข่าวทั้ง3คนแม้จะได้มานำเสนอเกี่ยวกับสถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในแค่ร่องหบางเมืองมรดกโลกนั่นก็คือส่วนพึกษาศาสตร์ภาคตะเกียบซึ่งว่าการเดินทางไปสถานที่แห่งนั้นพวกเขาจะได้เดินทางไปด้วยเฮียและจะใช้เวลาอยู่ประมาณ30นาทีถ้าหากว่าพร้อมแล้วไปกันเลยซึ่งวันไหนเมียกรส่วนแห่งนี้เป็นบอลลาซาของเจ้าเกษราชและมาฮอดปี2008ส่วนแห่งนี้ก็ได้มีการสร้างตั้งขึ้นจนมาฮอดเดือน11ปี2016ส่วนแห่งนี้ก็ได้มีการเปิดให้เป็นส่วนสาธารณะอย่างเป็นทางการส่วนเวลาเปิดแม้จะเปิดอยู่8โมงเช้าจนฮอด5โมงครึ่งในตอนแล้งและจะได้มีการปิดอยู่ทุกวันพุธพวกเขาต้องช่วยกันรักษาซึ่งว่าคิงที่มีอยู่ในเคสนี้มีทั้งหมดหลายสายชนิดที่แตกต่างกันออกไปซึ่งว่าบางชนิดก็มีอยู่ในประเทศลาวและบางชนิดพวกเขาก็ได้นำเขามาจากประเทศสิงคโปร์นอกจากนั้นก็ได้มีการร่วมมือกับจานาสกุลนิกาวาจากส่วนพืชศาสตร์ประเทศสิงคโปร์อีกด้วยซึ่งว่าส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของด็อกดาราซึ่งว่าด็อกดาราที่มีอยู่ในส่วนของเฮานี้จะมีอยู่3ชนิดชนิดที่1จะเป็นด็อกซี่ออนชนิดที่2ก็จะเป็นด็อกซี่แดงและชนิดที่3ก็จะเป็นด็อกซี่ขาวและจุดนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์ของส่วนแห่งนี้นั่นก็คือส่วนพืชศาสตร์พื้นบ้านซึ่งว่าอยู่ในส่วนแห่งนี้แม้จะได้มีการนำเอาสมุนไพรพื้นบ้านมาปลูกรวมกันไว้ซึ่งว่าในแต่ละชนิดจะมีสรรพคุณที่แตกต่างกันออกไปบ่ว่าจะเป็นการนำเอาไปฮักซ่าโลฮักซ่าบาร์แท้หรือว่านำเอาไปปรุงแต่งอาหารจำพวกนี้เป็นต้นก็เป็นส่วนของด็อกเทิงที่ข้าเจ้าได้นำเข้ามาวางแสดงไว้ที่อยากให้นักท่องเที่ยวมีวัตถุที่มีความสนใจเข้ามาเที่ยวชม
ัวใจเฮาเป็นน้ำกันนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือจุดสุ่มเดียวสิ่งที่เป็นของตนจะมีภัยที่จะมาทนเห็นมันถูกทำลายเปรียบเหมือนสิ่งที่ล้ำค่าคือดินแดนที่เฮาอยู่พวกเฮาต้องเสิร์ชสู่พักจะพัฒนาและในตอนนี้ครับก็ได้มายืนอยู่ที่ถึงจุดสุ่มเดียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งว่าเราจะได้เห็นผิวพรรณธรรมชาติเห็นใต้แม่น้ำคลองและเห็นแห่งสารบ้านซองของประชาชนนี่ก็แม่นกิจกรรมสิมซาฟีที่จัดขึ้นอยู่ภายในส่วนชนิดที่หนึ่งเมนสกัดมาจากสวมพอดีชนิดที่สองเมนสกัดมาจากมะตูมและชนิดที่สามเมนสกัดมาจากหัวสิไทยและในจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความสำคัญนั่นก็คือจุดวางแสดงสินค้านั่นเองส่วนสินค้าที่วางแสดงอยู่ในจุดนี้เมนจะได้มีการผลิตมาจากธรรมชาติที่มีอยู่ในช่วงแห่งนี้บอว่าจะเป็นเครื่องหัตถกรรมเครื่องสำอางเครื่องใช้สอยและอื่นๆและหากว่านักท่องเที่ยวหรือบุคคลใดที่มีความสำคัญก็สามารถที่จะซื้อไปเป็นของที่ระลึกได้ในสุดท้ายนี้พวกเขาสร้างผลก็ต้องข้อตาตบว่า